วันนี้พี่พิมจะทำลาบอีสานอีกจานนึงนะคะหลังจากที่เราทำยำจีนไก่ไปแล้วนะคะหนึ่งเราก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะเราก็จะมีหมูสับนะคะต้นหอมผักชีหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็มะนาวน้ำปลาพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะคะโอเคนะคะค่ะตอนนี้พี่พิมก็จะเอาหมูนะคะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วพี่พิมก็จะเอาหมูลงไปโอ้ยแต่ละพริกนี่ค่ะรวนให้มันสุกนะคะก็ตีหมูออกให้แตกนะคะแล้วก็ลวกหมูนะคะเอาช้อนกรีดเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อให้หมูมันแตกออกจากกันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราไปรินส์น้ำออกแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาเทในนี้ค่ะนี่ค่ะก็ใส่พริกป่นนะคะนิดนึงเพื่อให้สีมันออกเพราะพี่มีพริกขี้หนูแล้วเนาะเสร็จนะคะก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปค่ะทีนี้เขาข้าวคั่วสำเร็จนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะลาบอีสานทำไม่ยากค่ะสำหรับความคิดพี่นะคลุกๆยำๆแค่นี้แหละค่ะกลิ่นข้าวคั่วหอมมากนี่ค่ะเราก็พริกขี้หนูต้มหอมผักชีโอเคนะคะคนค่ะค่ะคนไปทีนี้ก็มะนาวค่ะบีบให้สูงค่ะแล้วก็ชิมค่ะรสชาติอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มอีกหนึ่งรอบอร่อยค่ะสุดยอดค่ะก็เป็นหน้าตาของลาบอีสานพี่พิมพ์นะคะง่ายๆเห็นไหมคะก็ทานกับใบพวกนั้นที่พี่พิมพ์เตรียมไว้ทานกับแกงนะคะเราให้ดูเลยนะคะหน้าตาลาบอีสานนะคะของพี่พิมเห็นไหมคะไม่ยากค่ะทำง่ายๆถ้าเรามีอะไรนะคะหนังหมูเราก็รวบหนังหมูหั่นใส่เข้าไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย